ไม่ท้อไม่ถอยจะเดินตามรอยความฝันโหทุกหัวใจจะร่วมกันสร้างฝันเพื่อถ้วยชัย
ผู้สาประตูหมายเลข99กิตติพันธ์แสนสุขผู้เล่นหมายเลข4คาสุกิมูนาคามิผู้เล่นหมายเลข6เวลลิงตันผู้เล่นหมายเลข15ชัดชัยคุ้มพยาผู้เล่นหมายเลข20กาญจนัยถาวรศักดิ์ผู้เล่นหมายเลข28ปริญญาอูตะเภาผู้เล่นหมายเลข31กัปตันทีมอตุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์ผู้เล่นหมายเลข39ธนาเศรษฐ์อิตภาภูธนสิริผู้เล่นหมายเลข42วรายุทธกล่องหน้าผู้เล่นหมายเลข61เดนนิสเนี่ยรัตและผู้เล่นหมายเลข69สุขสันต์พุ่งเป้าหัวหน้าผู้สอนโรนันโบเลติกผู้การทีมคุณวัชรศักดิ์สงวนศักดิ์ท่านประธานสโมสรคุณกิตธนายิ่งทวีราภาและสำหรับผู้ตัดสินในเกมวันนี้ครับวิทยาเจือจันทร์ผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1อนุชาปิ่นอมรผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2นวลนิดดอนจังหรีดผู้เล่นผู้ตัดสินที่4เสกสรรพันศรีผู้เป็นผู้ตัดสินคุณวัชรินทร์นุ่มเดชและผู้ควบคุมการแข่งขันคุณสมบุญสุภาลบสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านครับวันนี้นำคุณผู้ชมมาที่สนามเหย้าของทีมไชน่าฮอนบิลนะครับที่สนามเขาพองสเตเดียมเป็นเกมการแข่งขันในศึกฟุตบอลไทยลีก2 M150 Championship นะครับนี่คือการกลับมารีสตาร์ทนะครับหลังจากหยุดพักในช่วงโควิดรอบ2ไป1เดือนเต็มๆนะครับวันนี้กลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งนะครับสำหรับนกใหญ่พิฆาตไชน่าฮอนบิลเปิดสนามเขาพองสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของช้างเผือกครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับเกมนี้คือเกมนัดตกค้างนะครับจากเลกแรกนะครับนี่คือเกมนัดที่18ของทั้ง2ทีมครับใหญ่พิฆาตไชน่าฮอนบิลและปรบมือต้อนรับช้างเผือกครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับเกมเลกแรกเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รับทุกท่านครับยืนตรงเพื่อแสดงความจงรักภักดีไชน่าบุกไปพ่ายให้กับเชียงใหม่ยูไนเต็ด0ประตูต่อ3นะครับเ
เกมคู่นี้จะเริ่มคิกออฟในเวลา18นาฬิกาตรงนะครับหรือว่า6โมงเย็นนะครับพี่กระจายเดียวเราหายไป1เดือนเต็มๆนะครับแต่ว่ายังคงเก็บตัวแล้วก็ซ้อมรักษาสภาพความฟิตกันอย่างต่อเนื่องนะครับผู้ตัดสินวันนี้ที่ทำหน้าที่เนี่ยผู้ชี้ขาดกลางสนามก็คือวิทยาเจือจันทร์นะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1นะครับอนุชาปิ่นอมรผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2นะครับนวลนิดดอนจังหลีดนะครับเป็นผู้ช่วยหญิงนะครับขณะที่ผู้ตัดสินที่4ครับเป็นเสกสรรพันศรีนะครับผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นสมบุญสุปราดแล้วก็ผู้ประเมินผู้ตัดสินเป็นวัชรินทร์นุ่มเดชนะครับกัปตันทีมทั้ง2ทีมนะครับไชน่าทอนบิลก็คือหมายเลข31อนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์นะครับขณะที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวเก่งอย่างศิริศักดิ์ไฟดงครับวันนี้สวมปอกแขนกับตันทีมมาดูรายชื่อผู้เล่นนะครับของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับผู้รักษาประตูหมายเลข99ครับนนท์ม่วงงามผู้เล่นประกอบไปด้วยหมายเลข4นะครับเป็นหมายเลข7นะครับเอวันโดเปาลิสต้านะครับหมายเลข9นะครับเมลวินเดอรูนะครับหมายเลข10ทวินบุตรสมบัติหมายเลข15ศิริศักดิ์ไฟดงนะครับ16สุรวิทย์โลกาวิทย์นะครับ19ธนวิทย์นะครับหมายเลข30เอฟสันพาซิโอนะครับ32บวรตาปา35รณพีเชยคำดีแล้วก็99นะครับบูกึนยองนะครับกราฟิกนี่ผิดสักนิดนึงนะครับขออภัยด้วยเดี๋ยวขยับไปดูรายชื่อของฝั่งเจ้าบ้านบ้างนะครับหมายเลข4ครับคาสุกิมูราคามินะครับผู้รักษาประตูนี่ก็เป็นกิติพันธ์แสนสุขครับหมายเลข6เวลลิงตันพิโอรี่นะครับ15ชัดชัยคุ้มพยาหมายเลข20กันดนัยถาวรศักดิ์28ปริญญาอุตภาวครับ31อนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์ครับสวมปอกแขนกัปตันทีม39ธนาเศษจินตภาภูธนสิริใส่12นะครับวรายุทธก่อมนาค61เดนิสเนียบราสนะครับ69สุขสันต์มุ่งเป้าขณะที่สำรองก็มีกิจสวัสดิ์คงคดอภิโชคครับมงคลชัยครับพงพัฒน์กิจสดาศิวณิชภูมิพัฒน์เอลิวันโดดาซินวานะครับนนทวัฒน์แล้วก็พงศกรภูลสัมฤทธิ์นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนจะเป็นโรนัลด์โบเรตตินะครับขณะที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดคุ้นเคยกันดีครับสำหรับแฟนบอลไชน่าเดนิสอามาโต้นะครับคุมทีมอาชนาทคว้าแชมป์แล้วก็เลื่อนชั้นก่อนที่ปีที่แล้วนะครับอีก1ฤดูกาลที่เขาคุมอยู่ที่นี่ครับเหมือนกลับมาบ้านอีกครั้งครับสำหรับเดนิสอามาโต้ไชน่าอยู่ในชุดสีชมพูกางเกงดำถุงเท้าดำนะครับขณะที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดผู้มาเยือนนะครับอยู่ในเสื้อน้ำเงินขิบขาวนะครับแล้วก็กางเกงน้ำเงินถุงเท้าขาวเกมนัดที่18นะครับสำหรับเกมนี้เชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยก่อนเริ่มเกมอยู่อันดับที่3นะครับ17นัดพวกเขามี33คะแนนขณะที่ไชน่าครับไล่ล่าพื้นที่เพลย์ออฟอยู่นะครับ17นัดมี23คะแนนห่างกัน10คะแนนครับต้องการบีบพื้นที่ขึ้นไปครับสำหรับเจ้าถิ่นไชน่าเกมเริ่มแล้วครับเป็นเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่เขี่ยลูกเริ่มเกมก่อนบอลกลับมาตั้งกันที่เซ็นเตอร์แบ็กอย่างเอฟสันพาติซิโอสายแล้วเบิ้ลขึ้นมาครับบอลไปอยู่ที่ปริญญาครับจุดผู้โด่งขึ้นมาทั้ง2ทีมใช้หน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทีมพอสมควรเลยนะครับในช่วงพักเล็กที่ผ่านมาในช่วงตลาดเปิดรอบที่3นะครับโดยเฉพาะโคต้านักเตะต่างชาตินะครับมีเพียงแค่คาสุกิมูราคุมิคนเดียวนะครับที่อยู่กับทีมจากนั้นเนี่ยปรับเปลี่ยนเสริมทัพการใหญ่เลยครับสำหรับไชน่าเองไม่ง่ายครับสำหรับทั้งสองทีมแม้ว่าไชน่าเองจะเล่นในบ้านก็ตามบอลเบิ้ลขึ้นมาตรงนี้เอวันโดเปาลิสต้าบอลยังเป็นของบอลของทีมเยือนครับเอฟสันทางซ้ายครับบอลพยายามขึ้นทางซ้ายที่ธนวิทย์บอลไปอยู่ที่กิติพันธ์แสนสุขครับ
เกมเริ่มมานาทีเสร็จๆนะครับแฟนบอลติดตามชมกันได้นะครับทางช่อง YouTube ของ China Hornbill นะครับหน้าเพจ Facebook เราแชร์ไว้ให้แล้วนะครับแข่งแบบปิดนะครับแต่ว่าเรารู้ครับทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาที่สนามเขาพองสเตเดียมสำหรับแฟนบอลนกใหญ่ช่วงแรงเนี่ยเป็นคองบอลของทีมเยือนแล้วครับเดนิสเนียบรัตอนุวัตรหยอดมาตรงนี้ไม่มีใครครับไปถึงสิริศักดิ์ครับบอลออกข้างไหมครับเป็นลูกทุ่มของชัยนาทการดนัยถาวรศักดิ์นะครับจะทุ่มจังหวะนี้เจ้าเฟรมเอฟสันบอลไปถึงนนม่วงงามนะครับวางยาวขึ้นมาไปวูขึ้นยองนะครับวันนี้เนี่ยเล่นคล้ายๆระบบการเล่นเนี่ยคล้ายๆกันนะครับเชียงใหม่เองต่างชาติของเขานี่ต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับแต่ว่าฟุตบอลเน้นกันที่ระบบทีมสุขสันต์จุดขึ้นมาพยายามจะวางไปที่ว่างเร็วนะครับไม่กล้าผีผามนะครับเกมนัดนี้เนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการวัดกันที่แท็กติกแล้วก็เทคนิคเลยครับอยู่ที่ว่ามีใครเมอใครพลาดเนี่ยโอกาสโดนลงโทษสูงนะครับไปตัดฟาวกลางสนามครับคาสุกิมุราคามิไปอัดใส่ทางด้านของเมวินเดรูสไตล์การเล่นคล้ายๆกันนะครับวันนี้เอวโดปาลิสตาปาลิสตานี่ย้ายมาจากสุโขทัยนะครับแล้วโอ้โหหลุดมาจังหวะนี้2คนเอาไม่อยู่แล้วเจอเดนิสเนียบาสไปทางแคบแต่ว่าบอลน่ะหลุดออกหลังไปแล้วครับจังหวะพาบอลขึ้นมาได้สวยนะครับเอวันโดปาลิสตาจะเตะเปิดเกมขึ้นมานะครับกิติพันธ์แสนสุขเปิดขึ้นมาเป้าหมายอยู่ที่วรายุทธก่อมหน้าครับเจอกับเอฟสันเวลลิงตันเก็บบอลได้ครับวรายุทธแล้วเบิ้ลให้กับทางด้านของกันดานัยหยอดมาจังหวะนี้ได้ฟาวครับโดนอัดทางด้านหลังครับวรายุทธเป็นกองหน้าที่ชัยนาทคว้ามาในช่วงตลาดเปิดรอบ3นะครับสำหรับเจ้าตุ้มหมายเลข42จากสมุทรสาคร FC รูปร่างสูงใหญ่นะครับวัย32ปีเอาละครับจะได้ลุ้นจากลูกมิ่งก่อนแล้วครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์อนุวัตรยอดไปเสาสองจังหวะนี้แล้วมงยอดตั้งกลับมาแล้วจังหวะนี้จุลมุนอยู่หน้ากรอบได้เป็นลูกเตะมุมครับครั้งแรกของเกมนี้จังหวะเคลียร์ไม่ขาดนะครับแนวรับของเชียงใหม่ยูไนเต็ดเป็นเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายครับ
เปิดมาแล้วโอ้โหชกจังหวะนี้ออกมาได้ครับยิงยัดเสาแรกไปเลยครับอนุวัฒน์ปล่อยบอลลงไปได้เป็นลูกทุ่มครับชัยนาทชัดชัยคุ้มพยาชัดชัยหลบมา2ย้อนคืนมาตั้งเดนิสเนียบราสทางขวานะมีการดนายครับฉลับขึ้นมาแล้ววรายุทธเจอ2ด่านลุมจังหวะนี้พยายามเพชรด้านบนอ้าวแล้วจังหวะนี้ไปเตะติดวรายุทธเป็นบอลของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับคาสุกิมูราคำนี้ตัดเกมจังหวะนี้ครับนี่อยู่กับทีมมันตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวญี่ปุ่นครับคาสุกิเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่จากช่วงเล็กแรกแล้วครับชายหน้าเนี่ยเสริมทัพต่างชาติเข้ามา3คนก็คือเดนิสเนียบราสนะครับเรืองตันพิโอรีแล้วก็เอริวาโตดาซินวานะครับเอวานโดปาลิสตาดวลกับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์อยู่ครับตรงนี้แล้วเสียหลักไปแต่ว่าสุดท้ายให้เป็นลูกทุ่มของชัยนาทนะครับคือในขวาที่รณพีเชยทำดีรณพีขยับสูงขึ้นมานะครับเล่นเซ็นเตอร์แบ็ก3คนเหมือนกันนะครับ2ทีมทั้งเชียงใหม่แล้วก็ชัยนาทกันดนัยเบิ้ลมาที่อนุวัฒน์แล้วตวัดต่อยาวขึ้นมาครับอยู่ที่ศิริศักดิ์ไฟโดงแล้วบอลตกพื้นจังหวะนี้ม่งคืนไปให้กับนนท์ม่วงงามไฮสั้นครับมาที่ศิริศักดิ์บอลอยู่ที่เอวาโดปาลิสตาติดที่ธนาเศษแล้วครับหยอดมาให้กับวรายุทธเป็นบอลของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับฝากมาที่เมวินเดลูไปติดการดนายยังอยู่ที่เดลูครับแต่ว่าจังหวะนี้ตามมาตัดฟาวได้ครับธนาเศษขยับสูงขึ้นมาทุ่มเองเลยครับเอฟสันเอฟสันดวลอนุวัฒน์เดนิสพยายามแซะจังหวะนี้เดรูผู้สินให้เป็นลูกได้เปรียบครับแต่ว่าชัยนาทพยายามเข้าบอลเร็วครับจังหวะนี้เป็นลูกทุ่มของชัยนาทครับผู้เล่นแนวรุกของเชียงใหม่ยูไนเต็ดเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยครับทั้งเอวานโดปาลิสตาเมวินเดรูแล้วก็วูกึนยองรวมถึงทวินบุตรสมบัติด้วยนะครับเอาครับจังหวะนี้เปลี่ยนเร็วขึ้นมาครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันแล้วให้จังหวะนี้แม่ไปติดแต่ว่ายังเก็บได้เซตกันใหม่ครับชัดชัยคุ้มพยาบิดฟิลจอมเก่านะครับชัดชัยวัย36ปีคาสุกิย้อนมาให้ชัดชัยดึงจังหวะดีเลย์เกมมาให้ปริญญาอุตภาครับออกซ้ายมาอนุวัฒน์หยอดขึ้นมาจังหวะนี้ไงลึกไปครับพยายามบีบพื้นที่ด้านบนด้วยนะครับชัยนาทปล่อยให้เชียงใหม่เนี่ยไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับตอนนี้ครับปาลิสตาปาลิสตาเองขยับลงมาต่ำเพื่อเป็นตัวเชื่อมบอลด้วยนะครับสำหรับเชียงใหม่เองแล้วจังหวะนี้แทงออกซ้ายมาบอลออกข้างไปครับ
ก็แฟนบอลเข้าสนามไม่ได้ก็ติดตามทางช่อง YouTube Channel ของสโมสรฟุตบอลไชน่านี่ครับไม่ว่าเกมเหย้าเกมเยือนฮะเราจะถ่ายทอดให้กับแฟนบอลนกใหญ่ให้ได้ชมกันครับปกติก็ 2,000 กว่าคน 3,000 คนที่เข้ามาให้กำลังใจในสนามวันนี้ก็เฉียดเฉียดเกือบ 2,000 เลยครับแล้วจังหวะนี้เวลลิงตันพิโอรี่เวลลิงตันดวลกับรณพียังไงโยกโยกแล้วเข้ากรอบเขตโทษได้จังบอลยังคลุกคลิกอยู่แล้วเอ้ามาจังหวะนี้แต่ว่าจะย้อนกลับมาให้กับธนาเศษครับบอลมันไปติดปลายเท้าผู้เล่นแนวรับของเชียงใหม่ครับธนาเศษเองเกรงข้อเท้าแล้วครับแต่ว่ามันมาไม่ถึงครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขยับเสริมเข้ามาในช่วงตลาดรอบที่3นะครับธนาเศษจินตภาภูมิธนสิริจากสุพรรณบุรี FC เป็นเตะมุมครั้งที่2ครับของชัยนาทหยอดมาจังหวะนี้เสาแรกยังโดนสกัดครับเป็นเดนิสเนียบราสแล้วมาจังหวะนี้เก็บได้ครับชัดชัยคุ้มพยาเข้าตรงกลางปริญญาปริญญาทางขวามีการดนายยังไงลองเองไหมหยอดจังหวะนี้แต่ว่าเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับกดดันนะครับชัยนาทช่วง5นาทีที่ผ่านมาพยายามกดแนวรับเชียงใหม่ให้อยู่นะครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดนะครับยอดเสา2แล้วเวลลิงตันจังหวะนี้เข้าไม่ถึงครับบีบแดนบนไม่ให้เล่นง่ายแต่ว่าจังหวะนี้ไปฟาวครับธนาเศษสร้างสรรค์โอกาสได้ครั้ง2ครั้งแล้วนะครับเวลลิงตันพิโอรี่ย้ายมาจากตราด FC นะครับบอลจะเป็นของชัยนาทครับที่อนุวัฒน์น้อยชื่นพันหยอดทิ้งมาฝั่งซ้ายครับบอลออกไปแล้วครับเวลลิงตันจังหวะนี้อ้าวขืนอยู่แล้วเอาเลยครับเลี้ยงจี้เข้ากรอบเขตโทษทางซ้ายนะมีเพื่อนเลืออยู่แต่ว่าหยอดจังหวะนี้แม่บีบแล้วมุมเนี่ยมันโดนบีบให้แคบเล่นทางเดียวเลยครับบอลแทงเข้ามาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้แต่ว่าสไลด์มาที่บอลครับมีคนเจ็บมีคนเจ็บพี่มีคนเจ็บในเขตโทษเป็นลูกทุ่มของชัยของเชียงใหม่ครับแต่ว่ามีผู้เล่นของเชียงใหม่นะนอนเจ็บอยู่นะครับจังหวะที่เข้าสกัดมาสกูเป็นวูกึนยองนะครับเกมเนี่ยผ่านมา16นาทีเสร็จๆแล้วนะครับเราเนี่ยครับ16นาทีแล้วครับตอนนี้คือทั้งคู่นะพยายามเน้นคลองบอลไว้กับตัวนะครับรอจังหวะรอเหลี่ยมรอช่องกันนะครับอนุวัฒน์
ตวัดต่อมาให้กับธนาเศษบังได้แล้วให้อนุวัฒน์กลับมาอีกครั้งนึงแต่ว่าสุดเหยียดไปครับไปสกิดสิริศักดิ์ไฟดงนิดนึงนะครับผู้เล่นเชียงใหม่ยูไนเต็ดเองก็พยายามกดดันผู้ตัดสินพอสมควรแล้วครับจังหวะแต่ละจังหวะเองไปตั้งที่สิริศักดิ์วันนี้เนี่ยคู่กองหน้าของไชน่าเองเนี่ยเป็นนักเตะไทยนะครับทั้งธนาเศษแล้วก็วรายุทธเปลี่ยนผู้เล่นได้5คนนะครับสำหรับเกมตั้งแต่นัดนี้เป็นต้นไปจนจบฤดูกาลแต่ว่าใน5คนเนี่ยจะใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวได้3ครั้งเลยครับไม่รวมในช่วงพักครึ่งเดนิสเนียบรัสอนุวัฒน์ไปตั้งที่เดนิสยอดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้แล้วไม่ล้ำโอ้แม่ธงมายกตรงการดนัยเล่นจังหวะนี้ตอนแรกเนี่ยไม่ยกนะครับแต่ว่ารอเล่นก่อนนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งการดนัยเองบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่น่าจะล้ำนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่หนึ่งอนุชาปิ่นอมรเอฟสันชิงขึ้นมาเดนิสชิงขึ้นหม่งได้ก่อนครับแต่ว่าบอลชิงเหลี่ยมมาแล้วครับตอนนี้นี่ครับอนุวัฒน์เอามาได้ชัดชัยโดนเดินรูเข้ามาแล้วเนี่ยครับสอยทางด้านหลังแล้วนี่แหละครับฟุตบอลเกมนี้อย่างที่บอกครับวัดกันที่แท็กติกแล้วก็เทคนิคแล้วครับจะวางแท็กติกมายังไงชัดชัยยังเป็นลูกตั้งเตะของไชน่านะครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์กลับมาสวมปอกกันปอกแขนกับตันทีมอีกครั้งนะครับกับตันน่องมาที่วรายุทธแล้วธนาเศษเบิ้ลคืนอีกทีมงคืนจังหวะนี้แต่ว่านนท์ม่วงงามเปิดยาวเลยครับเป้าหมายอยู่ที่เอวันโดปาลิสต้าแต่ว่าเดนิสเนียบาร์ครับเหลี่ยมดีขึ้นได้ก่อนครับชัดชัยอนุวัฒน์มาที่ชัดชัยเดนิสแล้วโดนบีบเร็วโดนเพชเร็วครับพยายามแก้กันออกมาครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันยอดขึ้นหน้าจังหวะนี้แล้วทันไหมครับนนท์ม่วงงามออกมาก่อนครับก่อนที่เวลลิงตันจะถึงบอลทุ่มมาที่เวลลิงตันแล้วยอดจังหวะนี้ยังเอายังออกมาคว้าแต่ว่าแหมบอลหลุดมือไปนิดนึงครับนนท์ม่วงงามอายุยังน้อยนะครับนนท์ม่วงงามเองปีที่แล้วอยู่กับเชียงใหม่ FC ปีนี้เนี่ยย้ายข้ามฟากมาที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดแต่ว่าจังหวะนี้ชิงเหลี่ยมเอ้าเอวันโดปาริสต้าได้มาแล้วยังไงเจอเหลี่ยมจังหวะนี้แล้วปฏิเสธได้ครับกิติพันธ์แสนสุขจังหวะพลิกยิงของน่าจะเป็นวูกึนยองนะครับโอ้เป็นโอกาสทักทายครั้งแรกออกแรงเซฟเลยครับกิติพันธ์เป็นบอลของเชียงใหม่เริ่มทักทายแล้วนะครับเชียงใหม่เองเบิร์นขึ้นมาปริญญาเอฟสันตัดบอลได้เร็วนะครับการดนายถาวรศักดิ์ไปลุกทุ่มครับของเชียงใหม่ยูไนเต็ดเอฟสันเองเนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าเขาเองเนี่ยจะไปซบทีมไทยลีก1อย่างสุโขทัยแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายดิวไม่ลงตัวครับกลับมาอยู่กับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเหมือนเดิมครับโอ้โหจังหวะนี้โดนสอยไปครับชัดชัยคุ้มพยาโดนทางด้านของบวรตาปาครับสอยจังหวะนี้ไปฮาร์ดแมนกับจอมคลาสสิกเลยครับเจอกันแต่ว่าวางยาวขึ้นมาเลยครับวรายุทธจังหวะนี้เอาบอลลงจังหวะแรกแต่ว่ามันยังไปติดทางด้านของรณพีครับ
พยายามฉวยโอกาสอย่างนี้นะครับไชน่าเองวรายุทธเองมันดึงบอลแรกลงมันไกลตัวไปนิดนึงนะครับฝากมาที่วูคืนยองบวรออกขวาไปครับที่แล้วองค์ไม่ถึงรณพีครับสุขสันต์ตัดได้ฝากมาที่ชัดชัยตรงกลางชัดชัยกับอนุวัฒน์นี่แหละครับเป็นตัวขับตัวเคลื่อนเกมคาสุกิมูราคามิฝากมาที่สุขสันต์เล่นกับธนาเศษอนุวัฒน์โอ้โหแต่ว่าสีน้ำเงินนะมันเต็มไปหมดเลยครับหน้ากรอบต้องขยับกันขึ้นมาครับเดนิสเนียบราสเดนิสหยอดจังหวะนี้ลึกเกินไปครับยกมือขอโทษการดันในเลยครับเดนิสเนียบราสเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ชัยนาทเนี่ยไปคว้ามาจากเชียงใหม่ FC นะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวสเปนถ้ามองประสบการณ์แล้วเนี่ยเขาเองก็เคยเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกเลยครับ2นัดกับทีมในลีกของไซปัสนะครับวันนี้ชิงจังหวะกันชัดชัยดึงได้แล้วโดน2คนจังหวะนี้ยังได้ไหมสุขสันต์แต่ว่าโดนบีบเลยครับไม่ให้พลิกเลยเชียงใหม่เองก็เพรสเร็วเหมือนกันครับใช่นะธนาเศษกลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับเกมผ่านไปครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วครับตอนนี้สกอร์ยังเสมอ0ประตูต่อ0โอกาสยิงนะจะเนี่ยเป็นเชียงใหม่ที่ได้ทักทาย1ครั้งเลยครับขยับออกขวามาจังหวะนี้แล้วเปิดแต่ว่าออกหลังไปครับจังหวะที่เติมแล้วเปิดทางริมเส้นฝั่งขวาเมื่อสักครู่นะครับของเชียงใหม่เดนิสอนุวัฒน์โดนเดลูเข้ามาบีบครับชัดชัยเองก็โดนวูกึนยองมาบีบเหมือนกันนี่ครับพยายามเพสสูงเหมือนกันครับทั้งสองทีมไม่ให้ออกบอลกันง่ายปล่อยออกหลังไว้ครับเสร็จจากเกมนี้ชัยนาทจะบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์เลยนะครับพักเพียงแค่2วันเท่านั้นฟาดแข้งต่อเลยครับ2เดือนในรอบ18นัดครับชัยนาทที่ต้องเจอครับเดือนกุมภาพันธ์9นัดนะครับเดือนมีนา8นัดนะครับถ้าอยู่ติด1ใน6เนี่ยเพลย์ออฟอีกเรียกว่า2เดือน3เดือนนี้นะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเลยครับนี่คือทั้ง2ทีมเนี่ยไม่พยายามที่จะเล่นบอลยาวเลยครับรู้ว่าถ้าเสียบอลแล้วเนี่ยจะไล่เอากลับมาเนี่ยเหนื่อยครับสิริศักดิ์ยัดตรงกลางมาที่เดรูเบิร์นออกซ้ายมาทวินแล้วเอ้าแล้วหลุดมาจังหวะนี้ยังเป็นบอลของเชียงใหม่อยู่ครับชัยนาทเองยังเก็บไม่ได้ครับแล้วจังหวะนี้เวลลิงตันทีโอรีผู้สินไม่ว่าอะไรครับจังหวะนี้เอวันโดปาลิสตาปาลิสตามองหน้าชาวบราซิลมาเขาเองเข้าเรียมเท้าซ้ายแต่ว่าโดนพันอยู่อย่างนี้แหละครับไม่ได้หาโอกาสได้ง้างเลยครับจ่ายจังหวะนี้ก็ลึกไปครับจะให้กับวูกึนยองพิงอยู่จังหวะนี้สู้กับเอฟสันก็จังหวะปะทะกันครับทั้งเอฟสันกับทางด้านของวรายุทธแต่คนต่างจะเล่นบอลเลยครับว่าอารมณ์มันขึ้นง่ายๆไปนิดนึงนะทั้งสองคน
ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่เลยครับวรายุทธเองก็เขาเองก็เก่าประสบการณ์ใช้ได้เหมือนกันครับต่างคนต่างแข็งแรงธีรศิลป์ไม่ว่าอะไรครับจับมาเคลียร์กันนิดนึงเอฟสันเปิดเดลูมงต่อให้กับวูกึนยองแต่ว่าจังหวะนี้วูกึนยองเจอกับคาสุกิสุดท้ายเป็นชัยนาทเอามาได้ครับชัดชัยคุปมยามาที่ปินปริญญาออกมาที่สุขสันต์มุ่งเป้าชัดชัยยามเดินเกมขึ้นมาครับชัยนาทเดิน2ด่านแต่ว่าโดนรั่วไปแต่ว่าวุฒิสินเล่นต่อครับเป็นบอลได้เปรียบของอนุวัฒน์น้อยชื่นพันยัดตรงกลางจังหวะนี้จะให้กับวรายุทธไม่ถึงครับเดรูกับเวลลิงตันบอลยังไม่อยู่ในการครอบครองแต่ว่าเป็นของปาลิสต้าแต่ว่าสุดท้ายครับกระดกแล้วออกข้างไปครับเวลลิงตันโอ้ไปเฮสกิดด้านหลังนิดนึงครับเวลลิงตันพิโอรีว่าที่ทวินบุตรสมบัตินะลงไปช่วยเกมรับนะครับเมื่อสักครู่จริงขึ้นก่อนแต่ว่าจังหวะนี้บอลออกข้างไปครับทุ่มยาวขึ้นมาครับปาลิสต้าไปเสียฟาวล์นะครับชัยนาทจังหวะนี้บริเวณตรงกลางสนามเกมกำลังจะเข้าครึ่งชั่วโมงของครึ่งแรกครับต้องระวังให้ดีครับลูกนิ่งของเชียงใหม่ยูไนเต็ดพวกเขามีนักเตะสูงใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วหยอดมาจังหวะนี้ไปเข้ามือของกิตติพันธ์แสนสุขนี่ครับทั้งเอฟสันเองเบลวินเดรูเองรวมถึงปาลิสต้านะครับ3กำแพงใหญ่ๆเลยนะครับของเชียงใหม่ปริญญาพยายามพาลุยขึ้นมาครับฝากมาที่ธนาเศษตวัดต่อก็ออกข้างไปครับไปทางแคบครับพยายามขึ้นมาเป็นบอลของชัยนาทครับสุขสันต์ยัดมาจังหวะนี้แต่ว่าเอาไปได้ครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันข้างหน้านะมีวิ่งฉีกออกไปแล้วเวลลิงตันจับจังหวะนี้อุ้ยแล้วให้มาโอ้โหเวลลิงตันให้บอลจังหวะเบาไปนิดนึงนะครับจะให้กับวรายุทธเป็นตัวชนตัวเพรสแดนหน้าก่อนนะครับวรายุทธก่อมหน้าพอเพื่อนเสียบอลเนี่ยเขาเองต้องเข้าไปเพรสเข้าไปแย่งก่อนแล้วครับสิริศักดิ์
หยอดขึ้นมาบอลตกพื้นเดนิสเนียบาร์ดแล้วการดนัยไปเสียบอลครับมาที่วูกึนยองเจอกับเดนิสเนียบาร์ดพยายามสับหลอกอยู่แล้วเปิดมาจังหวะนี้ปริญญามงออกหลังไว้ก่อนครับเอาชัวร์ไว้ก่อนครับมีปาลิสต้านะมากดดันครับเมื่อสักครู่ต้องเอาทิ้งไปก่อนเลยครับปริญญาเป็นแต่มุมครั้งแรกนะครับของเชียงใหม่ดูเงียบๆเหงาๆไปนิดนึงนะครับไม่คุ้นไม่ชินเท่าไหร่ครับการแข่งขันแล้วไม่มีแฟนบอลแต่ก็ตามมาตรการของสบค.แล้วครับด้วยการที่โควิด-19ในเมืองไทยยังอยู่ในการควบคุมอยู่นะครับแต่ว่าเกมการแข่งขันก็ต้องดำเนินต่อไปแล้วหยอดมาจังหวะนี้เสาแรกมงทิ้งออกมาเป็นเชียงใหม่เกมอยู่ที่บวรตาปาล็อกเข้าซ้ายแล้วกลับมาจังหวะนี้เอาแล้วครับปริญญาจะได้สวนแล้วเพื่อนนะวิ่งฉีกออกไปแล้วครับมีเวลลิงตันมีวรายุทธ์แต่ว่าปริญญาฝืนไปแล้วให้ทางซ้ายจังหวะนี้ชัดชัยตบเข้ามาให้กับธนาเศษแม่พยายามฝืนไปเมื่อสักครู่นะครับปริญญาย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่กิติพันธ์คาสุกิมุราคามิปริญญาชัดชัยคุ้มพยาชัดชัยเจอปาลิสต้าแล้วเวลลิงตันฝากมาที่ชัดชัยเอาละครับทางขวาน่ามีการดนายแทงตรงกลางมาที่วรายุทธ์วรายุทธ์ต่อให้การดนายเจอใหญ่เหลือเกินครับ2ตัวทำอะไรไม่ได้ครับแล้วไปเสียบอลปริญญาเอากลับคืนไม่ได้ชัดชัยมาที่เวลลิงตันเวลลิงตันเบิ้ลออกขวามาแต่ว่าลึกไปครับออกหลังไปออกมาที่สิริศักดิ์ฝากมาที่บวรเนียนนิสมาตัดด้านบนเลยครับตาทำเดลูมาบวรสิริศักดิ์ออกขวามาตัดได้ครับชัยนาทมาที่ธนาเศษพยายามพลิกไปแต่ว่าเจอลนพีเชยทำดีไปฟาวครับธนาเศษจินตภาพุทธนาสิริเปิดยาวขึ้นมาเลยครับนนท์ม่วงงามกันดนัยดักได้หมาที่ฉัดชัยด้วยเกี่ยวไม่ติดครับเดี๋ยวดูอนุวัฒน์แย่ได้จังหวะนี้แล้วโอ้โหดึงจังหวะนี้สวยงามครับมาที่กันดนัยโดนอัดไป2คนครับวรายุทธ์เองก็พยายามไปฟ้องผู้ช่วยนะครับจังหวะนี้เอฟสันผู้ตัดสินต้องมาเตือนว่าไม่เอาแล้วนะครับแบบนี้เตือนแล้วครับเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นเทคนิคหรือว่าแท็กติกกันแล้วครับคือเสียบอลแล้วเนี่ยต้องให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับบอลไปฟาวครับเวลลิงตันลนนะพี่เปิดทิ้งขึ้นมาเอวันโดปาลิสต้าเจออนุวัฒน์ได้ฟาวครับชัยนาทเป็นเร็วเลยครับชัดชัยคุ้มพยายัดตรงนี้ไม่ถึงครับ
พยายามยัดช่องกลาง 2-3 ครั้งแล้วนะครับชัดชัยว่าก็โดนดักอยู่ครับเข้าที่บอลครับจังหวะนี้ฝากมาที่ชัดชัยเดนิสปริญญาตั้งมาที่เดนิสเนบราสเพิ่งเข้ามาค้าแข่งในเมืองไทยฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลแรกนะครับกับทางด้านของอยุธยายูไนเต็ดครับเดนิสเนบราสเล่นไป4เกมแล้วก็ย้ายไปสู่เชียงใหม่ FC รอบที่3นี่มาสู่ไชน่าฮอนบิลครับเอฟสันทวินวันนี้เอาทวินเนี่ยลงมาต่ำพอสมควรครับจริงๆในเขาคือกองหน้าแต่ว่าด้วยแท็กติกลงมาไล่บอลทางริมเส้นฝั่งซ้ายครับจังหวะนี้ขึ้นมาไม่มีธงล้ำหน้าครับแล้วไปเก็บได้ครับเดนิสเนียร์รันปริญญาฝากมาที่วรายุทธเดนิสต้องไม่เสียบอลง่ายครับจังหวะนี้ไปข้ามหลอกแล้วไม่มีใครครับสิริศักดิ์บวรสิริศักดิ์ไฟดงเปลี่ยนไปขึ้นเกมทางขวาบ้างนะครับหมอนอย่างชิงเหลี่ยมกันอยู่แล้วสุดท้ายเป็นลูกทุ่มของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับเกมเวลาเดินเร็วมากนะครับเกมค่อนข้างที่เล่นกันต่อเนื่องนะครับเน้นครองบอลแต่ว่ายังหาเหลี่ยมที่จะแทงทะลุช่องหรือว่าง้างเท้าเนี่ยสับไกลเนี่ยยังยากกันอยู่นะครับบาลิสต้าเปลี่ยนแกนฝั่งซ้ายเลยครับแล้วการดนายมงออกมาเมลวินเดลูเก็บได้มีเดนิสเนียบาสครับที่ขวางอยู่ข้างหน้าทวินเนียบาสชัดชัยมาประคองอยู่นะครับมาตั้งกันที่เอฟสันพาซิโอเปลี่ยนเลยครับไปทางขวามากที่โรนาพีเป็นได้ฟาวครับของทีมเยือนเชียงใหม่ยูไนเต็ดเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับของครึ่งเวลาแรกค่อนข้างอึดอัดพอสมควรนะครับบอลไปถึงกิตติพันธ์แสนสุขครึ่งแรกเนี่ยออกแรงเซฟไป1ครั้งแล้วนะครับกิติพันธ์เปิดยาวเลยครับจังหวะนี้ลนพีขึ้นกับทางด้านของเวลลิงตันสุดท้ายบอลออกไปเป็นลูกทุ่มของไชน่าแล้วครับบอลในกรอบเขตโทษไปที่เอฟสันลนพีพยายามแกะออกมาเอ้าแล้วเป็นลูกทุ่มไชน่าครับช่วงท้ายครึ่งแรก5นาทีสุดท้ายของ45นาทีแรกเวลลิงตันพยายามไปมุมแคบเอาละครับหลุด1ไปได้2ตบเข้ามาธนาเซ่แต่ว่าจับบอลแล้วมันห่างตัวไปนิดนึงโอ้พยายามจะคล้องมายิงครับปาลิสต้าเจอคาซุกิยังไงโอ้ยปาลิสต้าใหญ่กว่าครับคล้องบอลแล้วเอาไปได้3ต่อ2 3ต่อ3นะครับจังหวะนี้แล้วเปิดมาเสา2จังหวะนี้โอ้ติดครับจังหวะสไลด์ยิงของวูกึนยองมีเป็นปริญญาอุตภาวนะครับสไลด์ขวางไว้ได้แต่ว่าเหมือนบอลจะออกไปก่อนหรือเปล่าครับผู้ช่วยที่2เนี่ยให้เป็นลูกตั้งเตะจากเส้นประตูของไชน่าเนี่ยครับเมอไม่ได้นะครับเจ้าถิ่นความสามารถเฉพาะตัวของเปาลิสต้าเนี่ยพาเลี้ยงกินตัวมา 2-3 คนเลยนะครับก่อนที่จะจบด้วยการลุ้นประตู
วันนี้มีแข่งขันด้วยกัน2คู่นะครับสำหรับไทยลีก2นะครับมีสมุทรสาครพบกับทางด้านของเกษตรศาสตร์ FC แล้วก็เกมคู่นี้นะครับชัยนาทพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดนี่คือเกมนัดที่18นะครับก่อนที่วันเสาร์นี้เนี่ยจะสตาร์ทพร้อมกันทุกทีมนะครับเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์นี้คือเกมนัดที่19นี่คือเกมตกค้างแล้วครับก่อนช่วงปีใหม่เลยครับธนาเศษเวลลิงตันล้ำหน้าเวลลิงตันแล้วครับมีผู้เล่นเชียงใหม่เจ็บอยู่1คนแล้วครับเป็นทวินบทสมบัติจังหวะที่น่าจะเป็นจังหวะที่ปะทะแล้วชนกันเองกับเพื่อนร่วมทีมนะครับเมื่อสักครู่ทวินบทสมบัติกองหน้าจากชัยภูมินะครับโอ้ชูเกียรติหนูสลุงปั้นมาให้เขาเกิดเลยครับจากชัยภูมิไม่ได้เหลืองได้ไงผมขอถามหน่อยอ่ะพี่เป็นกับพี่ไปฝึกมาอ่ะไม่ได้เหลืองได้ไงอานุวัฒน์คุณเจ้าเขาพูดว่าอยู่ข้างนอกเหมือนกันดิอานุวัฒน์เองก็ถามผู้ตัดสินที่4นะครับขอคำชี้แจงแต่ว่าเกมการควบคุมในสนามนั้นมันคือผู้ตัดสินที่1นะครับดึงบอลลงได้ครับจังหวะนี้แล้วอู้แม่วรายุทธไปฟาวอีกครั้งหนึ่งผู้ตัดสินมาเตือนแล้วครับน่าจะคล้ายๆเคสของเอฟสันแล้วแหละครับวรายุทธเองก็ 2-3 จังหวะแล้วนะครับที่ไปหยุดเกมของเชียงใหม่เกมค่อนข้างจะหยุดบ่อยแล้วครับนาทีสุดท้ายนะครับของครึ่งแรกทาสุกิครับจะเปิดยาวหรือเปล่าครับคือไล่เพื่อนขึ้นไปแล้วเราเปิดยาวเลยครับทาสุกิเวลลิงตันลูกทุ่มของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับจะทุ่มโดยลนพีครับทดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรก1นาทีบอลกลับไปที่กิติพันธ์แสนสุขแล้วครับครึ่งแรกเนี่ยผู้ตัดสินที่4ชูป้ายมาในสนามนะทด1นาทีด้วยกันนะครับเอฟสันถึงมาปาลิสต้ามีเดนิสเนบาสนะครับตามติดอยู่แล้วเนี่ยครับปาลิสต้าแต่ยาวจังหวะนี้ไปปริญญาเก็บสาดโด่งขึ้นมาได้ฟาวนะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดดูอยู่มันไม่ได้เปรียบไงดูอยู่มันไม่ได้เปรียบไงโปรทีจะโต้แม่งเป่าเร็วเลยเดี๋ยวพุทธศิลป์เป่าจบ45นาทีในครึ่งแรกเลยนะครับสกอร์ยังเสมอกัน0ประตูต่อ0นะครับโอกาสดูที่จะแจ้งกว่าน่าจะเป็นลูกยิงของวูกึนยองนะครับในครึ่งแรกที่กิติพันธ์แสงสุขออกแรงเซฟไป1ครั้งเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับแล้วก็เกม45นาทีหลังเรามาลุ้นมาเชียร์กันต่อนะครับสำหรับแฟนบอลของไชน่าทันวิวแล้วก็เชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมันต้องเหลืองอย่างเดียวไม่มีการเล่นกันตรงนั้นน่ะ
เอาละมีใครมีคำถามอะไรไหมเฮ้ยเดี๋ยวดิตัวประหลาดตัวประหลาดตัวประหลาดคือตัวที่ไม่เหมือนใครตัวที่แตกต่างในสังคมเราไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีหลายตัวรวมทั้งตัวนี้วังขนายน้ำตาลที่ไม่เหมือนใครใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมิตสึมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ทด้วยสูตรใหม่อีเดมิตสึเรซิ่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้นอีเดมิตสึผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นหลอมรวมสิทธิชัยถูกใจทันทีที่สัมผัสใหม่ Tractor Kubota L Series Special ที่รู้ใจคุณดีไซน์โดนใจสะดวกใส่ใจเราใจด้วยเกียร์ Synchro Shuttle ถูกใจรองรับน้ำมัน B20ใหม่ Tractor Kubota L Series Special ปลาลายปลาปลาปลานั่นล่ะปลา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 อะไรปลารวมกันหน่อยปลาไงจากใครที่ไหนเมื่อไรชาวลีโอรวมกันหน่อยปลาปลาถ้าเพื่อนเอกมาต้องทันเครื่องใช่กับแอร์เอเชียค่ะเราบินตรงเวลาเป็นอันดับหนึ่งค่ะโทรตามผู้โดยสารปิดมือถือและคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเราใส่ใจความปลอดภัยเสมอค่ะโทรตามจองตั๋วได้เลยเรามีเที่ยวบินครอบคลุมหลายเส้นทางวันละหลายเที่ยวด้วยนะคะไปแล้วนะครับบินคุ้มคุณภาพครบจากแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ขีดจำกัด All New Isuzu D-Max พลานุภาพพลิกโลกอ
แฟอร่อยอาหารอร่อยทุกอย่างอร่อยที่บลัดแคนยอนเกรสบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่ผลิตขึ้นมาจากเยื่อพืชธรรมชาติปลอดภัยต่อสุขภาพคุณและสุขภาพโลกผลิตจากเยื่อชานอ้อยทำให้ย่อยสลายได้ง่ายและรวดเร็วเราดูแลทุกขั้นตอนในการผลิตเกรสจึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่บรรจุได้ทั้งอาหารร้อนและเย็นรวมไปถึงอาหารที่มีความมันสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้และย่อยสลายได้ใน45วันด้วยการฝังดินหรือทิ้งลงถังขยะที่มีจุลินทรีย์ในการย่อยสลายนั่นเองค่ะเกรสสุขภาพเราสุขภาพบ้านคำสั้นๆที่ฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกดีจะมีสักกี่คนที่ไม่อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองเราจึงสร้างบ้านเสมือนว่าสร้างให้กับคนในครอบครัวทวีลาบแกลนวิวตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินทางเข้าจังหวัดชัยนาทโอบล้อมด้วยธรรมชาติสัมผัสบรรยากาศดีๆได้ทุกช่วงเวลาด้วยกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้านพร้อมระบบการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทวีลาบแกรนด์วิวหรูหราในราคาที่ถูกกว่าสนใจติดต่อ085-182-5995เอาละมีใครมีคำถามอะไรไหมเฮ้ยดูดิตัวประหลาดตัวประหลาดตัวประหลาดคือตัวที่ไม่เหมือนใครตัวที่แตกต่างในสังคมเราไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีหลายตัวรวมทั้งตัวนี้วังขนายน้ำตาลที่ไม่เหมือนใครใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่องอีเดมิตสึมันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ทด้วยสูตรใหม่อีเดมิตสึเรซิ่งที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้นอีเดมิตสึผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นหลอมรวมสิ่งที่ใช่ถูกใจทันทีที่สัมผัสใหม่ Tractor Kubota L Series Special ที่รู้ใจคุณดีไซน์โดนใจสะดวกใส่ใจเราใจด้วยเกียร์ Synchro Shutter ถูกใจรองรับน้ำมัน B20ใหม่ Tractor Kubota L Series Specialกันหน่อยปะล่ะไงจากใครที่ไหนเมื่อไรชาวลีโอรวมกันหน่อยปะล่ะปะล่ะ
ถ้าพระเอกมาต้องทันเครื่องใช่กับแอร์เอเชียค่ะเราบินตรงเวลาเป็นอันดับหนึ่งค่ะโทรตามผู้โดยสารปิดมือถือและคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วเราใส่ใจความปลอดภัยเสมอค่ะโทรตามจองตั๋วได้เลยเรามีเที่ยวบินครอบคลุมหลายเส้นทางวันละหลายเที่ยวด้วยนะคะไปแล้วนะครับบินคุ้มคุณภาพครบจากแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ชายนาทบิลนะครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับโดยเอาผู้เล่นหมายเลข39ออกครับธนาเศษนะครับอินทภาภูธนสิรินะครับและส่งผู้เล่นหมายเลข32เข้าครับเอริเบลโต้ซินวากลับมาที่สนามเขาพองสเตเดียมกันอีกครั้งนะครับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับช่วงพักครึ่งชายนาทฮอนบิลมีขยับเปลี่ยนตัวผู้เล่น1คนนะครับส่งหมายเลข32ครับเอริโวโตซินวานะครับลงไปแทนทางด้านของธนาเศษจิตภาภูธนสิรินะครับหมายเลข39ครับธนาเศษถอดออกแล้วก็ส่งเอริโวโตซินวาลงไปขณะที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดยังไม่มีรายงานการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในช่วงพักครึ่งช่วงพักครึ่งเนี่ยจะไม่ถูกนำไปนับในโควต้าเปลี่ยนตัวนะครับครึ่งหลังเองเนี่ยชัยนาทก็ยังเปลี่ยนได้อีก3ครั้งเช่นเดียวกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับครึ่งหลังเปลี่ยนได้อีก3ครั้งได้ชัยนาทเนี่ยเปลี่ยนได้อีก4คนแต่ว่าเชียงใหม่ยูไนเต็ดเปลี่ยนได้5คนครับภายใน3ครั้งของครึ่งเวลาหลังนี่เป็นการถ่ายทอดสดแล้วครับเกมครึ่งหลังเริ่มแล้วครับชัยนาทเขี่ยลูกเริ่มเกมก่อนบุกจากขวาไปซ้ายบ้างครับเปิดฉากขึ้นมาก่อนเลยครับจังหวะนี้แล้วได้ฟาวล์เลยครับชัยนาทจังหวะปะทะกันของเชียงใหม่กับผู้เล่นเชียงใหม่เนี่ยทางสุรวิทย์โลกาวิทย์เลยครับกับวรายุทธ์ก่อมหน้าแล้วลุ้นฟรีคิกก่อนเลยครับต้นครึ่งหลังของชัยนาทฮอนบิลยังพยายามกัดฟันลุกขึ้นเลยครับสุรวิทย์โลกาวิทย์จะเปิดหรือจะยิงครับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์ระยะเนี่ยประมาณสัก30หลายิงเยื้องหน้ากรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับอนุวัฒน์ลุกนิ่งจังหวะนี้ขยับหลอกแต่ว่าแหมรอนิดนึงแล้วจังหวะนี้โอ้แหมไม่ผ่านกำแพงครับไปฉลับกำแพงออกหลังไปเตะมุมครับครั้งที่4ในเกมนี้นะครับของชัยนาทแล้วก็เป็นครั้งแรกในครึ่งเวลาหลังอนุวัฒน์เปิดเสาแรกแล้ววัดปริญญาหม่งไม่ถึงครับเอาละครับคราวนี้จะโดนโต้แล้วครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดจังหวะนี้ไม่มีใครครับการตันในทิ้งมาจังหวะนี้เวลริงตันมองเพื่อนแล้วหยอดมาจังหวะนี้ไปฉลับแนวรับครับบอลออกหลังไปเริ่มครึ่งหลังมานี่กดดันหนักเลยนะครับชัยนาทเองเ
แล้วเตะมุมอีกครั้งนึงครับทางซ้ายจะเป็นทางขวาน่าจะเป็นสุขสันต์มุ่งเป้านะครับเปิดด้วยเท้าซ้ายผู้ตัดสินเองเคลียร์อยู่ในกรอบเขตโทษก่อนเลยครับพยายามชิงเหลี่ยมกันครับ2ทีมสุขสันต์จะแม่นแค่ไหนครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้ยอดเสาแรกแล้วได้โขกจังหวะนี้โอ้โหแม่จังหวะเข้าชาร์จของคาสุกิมุราคามิบอลมันข้ามคานออกไปเลยครับชาร์จจ่อๆแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันบังคับทิศทางยากแล้วครับคาสุกิลุกตั้งแต่จากเส้นประตูครับของชัยนาทก่อนมาถึงเอวาโดเปาลิสตาหยอดเสาสองแล้ววูกึนยองยิงจังหวะนี้บอลเลยไปถึงเชียงใหม่ยูไนเต็ดจังหวะนี้เราบล็อกออกบอลยังไม่ออกครับสิริศักดิ์มาที่รณพีอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วนะครับวูคึนยองขยับขึ้นมาเล่นเชียงใหม่ยูไนเต็ดเองพวกเขาห่างจากอันดับ2ซึ่งเป็นพื้นที่เลื่อนชั้นอัตโนมัติเนี่ย3คะแนนนะครับดับ2นะเป็นขอนแก่นยูไนเต็ดมีอยู่36เชียงใหม่นะมีอยู่33นะครับขณะที่ชัยนาทมี23ครับห่างพื้นที่โซนเพลย์ออฟอันดับ6อย่างนครปฐมเนี่ย7คะแนนแล้วเลข2เนี่ยมันเตะค่อนข้างถี่นะครับอยู่ที่นอกจากเมนเทนในสนามการจัดการนอกสนามก็สำคัญเช่นกันเลยครับวางแผนในการเดินทางทั้งเย่าและเยือนนะครับรวมถึงโรเตชันนักเตะด้วยชัดชัยคาสุกิมุราคามิคาสุกิยอดขึ้นหน้ามาวรายุทธบอลมาถึงวูกึนยองนะครับวูกึนยองเจอกับคาสุกิเกาหลีกับญี่ปุ่นแล้วครับย้อนไปตั้งที่บวรฝากมาที่เมวินเดอรูเอฟสันเอฟสันดันสูงขึ้นมานะยอดเข้ามาแล้วเอ้าหม่งจังหวะนี้แต่ว่ากิตติพันธ์มาตามคว้าได้ครับออกบอลเร็วครับมาที่ชัดชัยคุ้มพยาเดนิสเนียบรัสจับยาวไว้นิดนึงครับการดันในไปเสียบอลให้กับเมวินเดอรูเกมผ่านมา6นาทีครึ่งหลังเนี่ยคล้ายๆครึ่งแรกเลยครับถ้าเป็นมวยก็เชิงทั้งกันทั้งคู่ครับไม่มีสายบู๊ครับมวยเชิงด้วยกันทั้งคู่ครับตรวจดูใครจะชวนทะเลาะก่อนกันคือทรงนี้เนี่ยถ้ามีประตูแรกขึ้นมาเนี่ยมันแน่นอนเลยครับอีกฝั่งนึงเนี่ยต้องเร่งสปีดต้องออกหมัดมากขึ้นแล้วครับชัดชัยคุ้มพยานี่เองครึ่งหลังมาเชียงใหม่เองก็พยายามสปีดบอลเร็วมากขึ้นครับทำให้ชัยนาทต้องแกะออกมาเอลิวาโต้ซิวาเอลิวาโต้ทิ้งมาด้านขวาแม่บอลออกไปแล้วครับเอฟสันจะทุ่มเข้ามาครับฝากมาที่ปาลิสตาดวลกับเดนิสเนียบาร์ดมาช่วยจังหวะนี้ครับการดันในเร็ว
นักเตะหล่อปีนี้เนี่ยสตาร์ทมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ครับฤดูกาลที่ผ่านมานี่ชน1ปีแล้วนะครับยังไม่จบฤดูกาล2020เลยครับมาอัดกันกุมภามีนานี่แหละครับเตะกันให้หนำใจเลยครับไทยรีคัฟเวอรี่ร่างกายได้ดีแล้วจังหวะนี้เอาเป็นบอลของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับเป็นลูกเตะมุมครับรีคัฟเวอรี่แข่งเสร็จเดินทางพัก1วันแล้วก็เตะกันต่อนะครับพุธเสาร์เลยครับทุกนาทีมีค่ากับการพักผ่อนมากเลยครับทั้งนักเตะเองจะเตะมุมเข้ามานะครับใช่ไหมครั้งที่2ในเกมนี้โดยสุรวิทย์โลกาวิทย์แต่ว่าในกรอบเขตโทษนะยังชิงเหลี่ยมชิงแท็กติกกันอยู่ครับเอฟสันกับวรายุทธ์คู่กรณีในครึ่งแรกนะครับถูกวางมาไว้แล้วนะครับก็เชื่อว่าเชียงใหม่เองก็วางเอฟสันมาเพื่อหยุดวรายุทธ์เหมือนกันชัยนาทก็วางวรายุทธ์มาให้หยุดเอฟสันเหมือนกันครับเพราะหุ่นร่างกายเนี่ยมันสูสีกันแล้วครับตามเทคนิคแล้วโขกออกมาก่อนครับคาสุกิใหญ่มันต้องฟัดกับใหญ่แบบนี้นะครับนนเปิดออกซ้ายมาโอ้โหโดนหนุนจังหวะนี้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับเป็นบอลของชัยนาทเอ้าแล้วไปเสียบอลให้กับเอฟสันครับจัดชัยไปเสียบอลแล้วฝากมาที่เอวาโดปาลิสตาข้างในนะมีผู้เล่นเชียงใหม่อยู่แต่ว่ายังได้เตะมุมครับกดดันหนักเป็นไงครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแฟนบอลก็รับชมกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับให้กำลังใจ 2,000 เศษๆนะครับที่เข้ามาชมทาง YouTube ของ Channel Thornview แม้จะเข้าในสนามไม่ได้เนี่ยแต่ว่าตามบ้านเองก็ให้กำลังใจแม้กระทั่งตามร้านอาหารก็มีจัดให้ชมกันด้วยนะครับในจังหวัดชัยนาทแต่ว่าสำคัญก็คือการเว้นระยะห่างแต่ว่าจังหวะนี้ได้หลุนก่อนแล้วครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วโอ้โหอนุวัฒน์เอ้าแล้วพยายามบังบอลไปเข้าทางของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับได้คอร์สกลับมาอีกครั้งหนึ่งเอาครับเอริวาโตซินวาเก็บได้ทิ้งมาที่อนุวัฒน์น้อยชื่นพันฝั่งที่เอริวาโตซินวาเอริวาโตให้มาแล้วโอ้โหชัดชัยโดนอัดในจังหวะนี้ไม่ๆๆจังหวะตัดเกมยาวมีการฆ่าโทษรอสัญญาณมีการฆ่าโทษต้องรอสัญญาณจังหวะเล่นเร็วแต่ว่าผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีขยับครับส่งหมายเลข13ลงไปครับสหรัฐแก้วแสงใสนะครับจะแล้วก็หมายเลข63นะครับเฮ้ยชั้นคุณศักดิ์มาสุขหรือว่าสราวุธมาสุขเดิมนะครับเป็น2คนแรก2ไพ่ใบแรกที่ถูกส่งลงไปครับเล่นหมายเลข30ออกครับเอฟซันและส่งเล่นหมายเลข63เข้าคุณศักดิ์มาสุขนะครับแล้วก็เอาเล่นหมายเลข99ออกครับบูกึนยองนะครับส่งผู้เล่นหมายเลข13เข้าสหรัฐแก้วแสงใสเฮ้ยมิวพอเอฟสันพาซิโอออกนะครับแนวรับนี่นะครับคนนี้ออกเลยครับสำหรับเชียงใหม่ยูไนเต็ดอีกคนหนึ่งที่ถอดออกก็คือเป็น2นักเตะต่างชาติเลยนะครับวูกึนยองครับถอดเอฟสันกับวูกึนยองออกแล้วก็ส่งสหรัฐแก้วแสงใสแล้วก็พูนศักดิ์มาสุขครับทั้งพูนศักดิ์แล้วก็สหรัฐแก้วแสงใสเนี่ยเป็นผู้เล่นในตำแหน่งริมเส้นด้วยแล้วดูจังหวะนี้ของชัยนาทก่อนครับได้ยิงจังหวะนี้เสาแรกแต่ว่าวรายุทธ์กล่อมหน้าโดนนนม่วงงามครับปฏิเสธครับโอ้จังหวะได้ลุ้นแล้วครับในครึ่งเวลาหลังของชัยนาทฮอนบิลเอาละครับเริ่มชวนทะเลาะกันมากขึ้นแล้วครับตอนนี้ชัยนาทเราเอง
ตอนนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดก็คือเป็นศูนย์นะครับปลอดโควิดแต่ว่าตามร้านค้าร้านอาหารเนี่ยก็ให้ชมกันแล้วแต่ว่ามีการเว้นระยะห่างแต่ว่าดูจังหวะนี้ก่อนแหละครับคือโดนเคลียร์ทิ้งออกมาจัดฉายคุ้มพยาโอ้โหโดนยันจังหวะนี้ผู้ตัดสินต้องแจกอีกหนึ่งเหลืองแล้วแหละครับโอ้โหจังหวะนี้ยันเข้าไปยันที่เขาพองนี่ได้ยินถึงทางบ้านเลยนะครับดังมากครับเป็นเหลืองที่2ในเกมนี้นะครับเหลืองแรกน่ะเป็นรณพีครับเอลิวาโตซินวาเลยครับซินวาจะลองเองไหมครับแล้วลองยิงฟรีคิกลูกเดียวโอ้โหเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับเอลิวาโตซินวาโอ้นี่คือลูกฟรีคิกของเขานะครับโอ้ลักยิงเสาแรกเลยครับโอ้โหนี่คือประตูที่6ในฤดูกาลนี้ของเขานะครับประตูแรกในสีเสื้อของไชน่าครับเล็กแรกนะเขาทำ5ประตูให้กับราชนาวีนะครับจนทำให้ไชน่าเนี่ยต้องคว้าตัวมาร่วมทัพแล้วเพียงแค่10นาทีเสร็จๆเขาเปิดสกอร์ให้กับไชน่าไปแล้วครับเอลิวาโตซินวา1ประตูต่อ0ครับนาทีที่59โอ้โหฟรีคิกลูกนี้คมกริบยิ่งกว่าใบมิโกนี่ครับโอ้โหลงมาในฐานะซุปเปอร์ซับแล้วเบิกสกอร์ได้เลยครับคือนำ 1-0 แล้วครับไชน่าทอนวิลเจ้าถิ่นเอาละครับอย่างที่บอกถ้าสกอร์แรกมันมาเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอยู่เฉยไม่ได้แล้วครับปล่อยหมัดเข้าหน้าให้กับเชียงใหม่ก่อนครับสกอร์นำไป 1-0 แล้วจากนี้เชียงใหม่ต้องไล่แล้วครับเกมผ่านไป1ชั่วโมงครับของเกมนี้เอลิวาโตซินวากองหน้าชาวบราซิลนี่การยิงทีมเก่าของเขาด้วยนะครับเขาเองเคยเล่นกับ JL เชียงใหม่นะครับใช้กดยิงประตูทีมเก่าแต่ว่าดูลูกหนึ่งจังหวะนี้ของเชียงใหม่ก่อนครับบอลยังไม่พ้นเขตอันตรายแถว2รีบาวเก็บกลับมาได้แล้วอนุวัฒน์ครับแย่สุดปลายเท้าตั้งโซนกันใหม่ครับปล่อยให้เป็นลูกทุ่มไปก่อนขอบคุณแฟนบอลที่ให้กำลังใจทั้ง 2,500 คนเลยครับตอนนี้ในช่อง YouTube ของเราติดตามได้นะครับการถ่ายทอดสดไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือว่านอกบ้านทางทีมงานมีเดียของสโมสรเองจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้แฟนบอลได้เข้าถึงทีมได้มากที่สุดแล้วครับอ้าวแล้วจังหวะนี้บอลแม่วรายุทธเกือบตัดได้แล้วว่าซินวาได้ความขยันลูกนี้ครับแล้วเก็บบอลไปได้ด้วยครับเอลิวาโตซินวายอดไปทั้งหมดนี้เอาแล้วครับบอลพยายามเร่งสปีดกันมากขึ้นชวนทะเลาะชวนออกหมัดกันแล้วชัดชัยคุ้มพยาโดนหลุม2ให้มาที่สุขสันต์มุ่งเป้าแล้วพยายามเลาะกันนิดนึงชัดชัยมาตัดเกมออกข้างไปก่อนแล้วครับผ่าขึ้นมาครับเชียงใหม่โอ้แล้วแทงทะลุช่องจังหวะนี้ไม่มีธงล้ำหน้าด้วยแต่ว่าทันแล้วเปิดกลับมาไปเข้ามือกิติพันธ์แสงสุขเลยครับบอลพยายามเพชรตั้งแต่ด้านบนเลยครับนี่ครับวรายุทธจอมขยันโอ้โหจังหวะนี้ชนกันบอลมาถึงชัดชัยต่อมาให้ปริญญาปริญญากับชัดชัยโอ้โหแล้วโดนหัวจังหวะนี้โอ้โดนตัดเกมเลยครับผู้ตัดสินว่ายังไงไหมบอกว่า
อย่าทำอีกครับโหชาติชัยวันนี้ถ้าเป็นกระท้อนนี่ก็โดนทุบจนน่วมแล้วครับหวานเลยครับโดนทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับอนุวัตรยืนอยู่ที่บอลแล้วครับยอดเข้ามาให้กับเอลิเวโต้แต่มาแม่ลึกไปครับเอาแล้วบีบเร็วเลยครับชัยนาจังหวะนี้ให้เชียงใหม่นั้นเล่นยากแล้วไม่ให้หันหน้านะครับขึ้นมาบีบเลยครับสุขสันต์มุ่งเป้าฮาสุกิโอ้โหโอ้โหเข้าชนกันจังหวะนี้แม่สุรวิทย์โลกาวิทย์กับสุขสันต์มุ่งเป้าครับแล้วโดนไปอีกหนึ่งเหลืองครับสุรวิทย์โลกาวิทย์สามเหลืองแล้วนะครับเชียงใหม่ปริญญาเดนิสเนียบรัสเดนิสหยอดขนานเส้นขึ้นมาให้กับเวลลิงตันแล้วยังเก็บบอลได้ด้วยแล้วแสวสองยิงจังหวะนี้เป็น2ประตูต่อ0โอ้โหวรายุทธ์ก่อมหน้าครับกดแล้วเช็ดเสาเข้าไปนาทีที่65ครับโอ้โหต้องชมเวลลิงตันครับมีตาหลังแล้วเขี่ยให้วรายุทธ์เลยครับกดเข้าไปเลยครับโอ้สองนักเตะใหม่ย้ายมาร่วมทัพในตลาดเปิดรอบที่3ทั้งเอลิวาโต้กับวรายุทธ์ก่อมนาคเบิกสกอร์ให้กับชัยนาทครับเป็น2ประตูต่อ0ครับนี่คือคู่หูใหม่แล้วครับของนกใหญ่เอลิวาโต้กับวรายุทธ์ก่อมนาคโหแต่ยิงสวยจริงๆครับโอ้ต้องชมจริงๆนะต้องชมทางด้านของเดนิสตั้งแต่เดนิสเนียบาสเลยนะครับที่วางออกทางด้านขวานะครับแล้วมันทำให้บอลนะได้เปรียบเลยครับโซนล้ำของเชียงใหม่นะแตกเลยครับตอนนั้นโอ้แบบนี้เล่นง่ายขึ้นเยอะครับเจ้าถิ่น2ประตูต่อ0เล่นดีๆเล่นแบบเดิมครับชัยนาทมีโอกาสคว้า3คะแนนในถิ่นสูงครับอย่าไปเร่งอย่าไปเสียสมาธิเท่านั้นเองครับแล้วรอสวนแบบนี้นะครับเอลิวาโต้ซินวาขึ้นมาอีกแล้วครับซินวาดวลกับรณพีแล้วซินวาออกซ้ายแล้วขวางจังหวะนี้ผู้ตัดสินให้ยังไงครับแล้วเหลือง2หรือเปล่าครับเหลืองที่2เหลือ10คนครับรณพีเชยคำดีโอ้ต้องลมชมเอลิวาโต้ซินวาเลยครับลงมาครึ่งหลังเนี่ยทำให้ชัยนาทได้เปรียบเยอะมากครับโอ้แล้วเป็นเหลือง2เหลือ10คนเลยครับสองเหลืองครับรณพีโอ้แล้วฟรีคิกจังหวะนี้ขอเองหรือเปล่าครับซิวาเขาทำได้มาแล้วในลูกแรกเอาละครับซินวากับอนุวัตรตกลงกันดีๆแล้วครับนี่นะครับส่งซิกส่งทิกกันหน่อยครับน่าจะขอเองนะครับซิวาอย่างยังตกลงกันอยู่ครับเอาไงดีคือถ้า 3-0 เนี่ยปิดกล่องตอกฝาโลงได้เลยครับด้วยสกอร์ที่นำแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เยอะกว่าด้วยเอาไงครับสรุปเป็นอนุวัตรแล้วยิง3ประตูต่อ0ครับโอ้โหอนุวัตรน้อยชื่นพันฟรีคิกจังหวะนี้สื่อสารคุยกันคนละภาษาแต่ว่ารู้เรื่องครับซิวาหลอกให้กับอนุวัตรปั่นเสียบเสา2เข้าไปโอ้โห
เลขแรกชัยนาทไปแพ้3ประตูต่อ0วันนี้ครับต้นนะคืนมาแล้วที่เหลือครับเตรียมทบดอกได้เลยครับ3ไปแล้วครับยังไม่ถึง70นาที3ประตูที่เกิดขึ้นคือครึ่งเวลาหลังล้วนๆครับ31จานงอนุวัฒน์น้อยชื่นพันวันนี้น่าจะเป็นวันชำระแค้นของชัยนาทแล้วครับเลขแรกเนี่ยชัยนาทไปเสียทรงตั้งแต่ที่ไปแพ้เชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับหลังจากนั้นก็ลุ่มๆดอนๆมาตลอดเลยครับวันนี้หนังคนละม้วนแล้วครับโอ้ต้องชมทีมงานโค้ชของชัยนาทด้วยนะครับครึ่งหลังเนี่ยแก้เกมมาดีนะครับไพ่ใบแรกคือส่งเอลิเวอร์โตมาแล้วมันได้ผลเลยนะครับต้องอย่างที่บอกนะครับชัยนาทต้องเล่นแบบเดิมครับไม่คิดว่านำเชียงใหม่3ประตูแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าเขาเหลือ10คนเลยครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับผู้เล่นหมายเลข32ออกครับบวรตาปลาแต่ส่งผู้เล่นเชียงใหม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นคนที่3ครั้งที่2นะครับหมายเลข5ที่ลงไปนะเป็นสิริวัฒน์สินธุรัตน์นะครับไปแทนทางด้านของบวรตาปลาครับหมายเลข32ที่ถูกถอดออกแต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนแล้วนะครับได้ฟรีคิกอีกแล้วครับชัยนาทโอ้ระยะนี้วันนี้เนี่ยทำงานทั้งอนุวัฒน์ทำงานทั้งซิลวาไปแล้วครับขอเองอีกหรือเปล่าครับซิลวาสองคนเนี่ยฟรีคิกเนี่ยยืนจ้องกันสองคนแล้วครับทั้งซิลวาทั้งเอลิเวโต้ทั้งซิลวากับอนุวัฒน์แล้วครับลองอีกไหมแล้วลองยิงอีกทีแต่ว่าโอ้โหอันนี้ชนโคนเสาครับออกหลังไปแม่มาทีหลังทำไมดังกว่าครับซิลวาวันนี้ขึ้นมาตัดได้ก่อนครับปริญญาเจอกับเดนิสเนียบรัสโอ้โหแล้วหลุดไปจังหวะนี้อ้าวให้เป็นบอลออกไปก่อนแล้วครับชัดชัยชัดชัยคุ้มพญาให้มาเวลลิงตันเจอกับการณัยแต่ว่าแหมเอ้าแล้วการณัยยิงจังหวะนี้ตอนแรกเหมือนจะไม่เข้าใจกันสุดท้ายเวลลิงตันทิ้งให้การณัยได้ลองยิงเลยครับเมลวินเดอรูปริญญาดักได้ครับชัดชัยแหวก2โอ้โหโดนอีกแล้วครับโดนเดอรูหยุดอีกแล้วครับอ
ทางสนามชัยนาทเหมือนขยับ2คนนะครับเอาผู้เล่นหมายเลข02ออกครับวรายุทธกล่องหน้าและส่งผู้เล่นหมายเลข21เข้าภูมิพัฒน์กันธเนศครับภูมิพัฒน์กันธเนศนะครับแล้วก็นนทวัฒน์ลักอกนะครับจะถูกส่งลงไปแทนทางด้านของวรายุทธกล่องหน้านะครับที่ทำเป็น1ประตูกับกันตนายถาวรสั่งนะครับหมายเลข20ที่ถูกถอดออกลักอกเปลี่ยนไป3คนแล้วนะครับชัยนาทแต่ว่าใช้โคต้าการเป็นตัวไป1ครั้งครับนนทวัฒน์จังหวะนี้จะพลิกให้เพื่อนแต่ว่าไม่ผ่านครับเป็นเมวินเดรูโอเกมวันที่ชัยนาทเนี่ยไปเยือนเชียงใหม่เนี่ยวันนั้นก็มีใบแดงนะครับวันนั้นน่ะเป็นคาซุกิมูราคามินะครับที่โดนใบแดงแล้วก็โดน3ประตูรวดเลยครับลูกที่โดนครั้งแรกก็มาจากลูกฟรีคิกนี่นะครับวันนี้เนี่ยเกมคล้ายๆกันแต่ว่าคนละฝั่งครับนาซุกิดักได้ครับให้มาที่เวลลิงตันแล้วแทงต่อให้กับนนทวัฒน์ครับนนทวัฒน์จี้เข้ากรอบแล้วหาเหลี่ยมยิงได้ไหมโอ้โหยิงจังหวะนี้ไปติดสายก้อยเองนะครับยังชวนเก็บไว้ได้ครับชัยนาทมาอีกทีหนึ่งนะว่าพาขึ้นมาครับเอวานโดปาลิสตาเจอชัดชัยคุ้มพยาครับได้เป็นลูกตั้งเป็นลูกฟรีคิกนะครับของชัยนาทแต่ว่าตรงนี้เนี่ยปริญญากับทางด้านของธนวิทย์เนี่ยนะครับมีแขนขาบาดเจ็บอยู่นะครับธนวิทย์ฟรีคิกครับของเชียงใหม่ยูไนเต็ดเกมเข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายนะครับเหลี่ยมเท้าซ้ายยอดเสาสองเอ้าขวาจังหวะนี้หลุดมือแต่ว่ายังเคลียร์ทิ้งไม่ได้ครับแนวรับชัยนาทบอลอยู่ที่นนทวัฒน์แล้วก็ซิลวาเอริวาโตซิลวาเจอโอ้โหดีดไปจังหวะนี้แล้วตามมาเล่นต่อครับเป็นบอลเชียงใหม่เก็บได้ชัดชัยปริญญาเล่นกับอนุวัฒน์แล้วมาที่อนุวัฒน์อีกทีทางขวามีภูมิพัฒน์ครับภูมิพัฒน์กันทะเน่ติดเครื่องแล้วครับ2ต่อ1ภูมิพัฒน์แตะออกขวาแล้วมีความเร็วย้อนกลับมามีอนุวัฒน์เข้ามาครับแล้วยังไงอนุวัฒน์ส่งสายนะว่าบังคับยากไปนิดนึงซิลวาบอกเอ้ยทำไมไม่ส่งมาให้แม่ซิลวาพุ่งออกไปแล้วครับเปิดเกมขึ้นมาครับนนม่วงงามเ
ริญญามาให้กับคาสุกิสุขสันต์ชัดชัยคาสุกิเบิ้ลตรงกลางจะให้กับนนทวัฒน์แต่ว่ายังเก็บได้ครับที่เวลลิงตันเวลลิงตันขอลองเองเลยครับจังหวะนี้ยังเก็บได้พี่มานี่เลยพี่มางานเลยพี่รอก่อนนะรอตรงนั้นเลยภูมิพัฒน์เวลลิงตันโอ้โหแหมจะย้อนกลับให้กับภูมิพัฒน์แต่ว่ายังดักได้ครับเวลลิงตันบอลยังอยู่มุมไกลนู่นแล้วครับทิ้งขึ้นมาหม่งได้ครับสุขสันต์โอ้โหสินวาลูกนี้พยายามจะดึงหลบผู้เล่นของเชียงใหม่แต่ว่าปาลิสต้าโดนนนทวัฒน์เข้าด้านหลังครับไปเปลี่ยนอีกเชียงใหม่เปลี่ยนอีก2คนเลยนะครับชัยนาทครับชัยนาทประมิวครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับโดยเอาผู้เล่นหมายเลข15ออกครับชัดชัยคุ้มพยาชัดชัยจะถูกถอดออกนะครับชัดชัยคุ้มพยาหมายเลข7เข้ามงคลชัยกองจำปานะครับจะลงไปเล่นแทนเช่นเดียวกันครับเชียงใหม่ยูเต็ดครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาผู้เล่นหมายเลข9ออกครับเมลวินครับส่งผู้เล่นหมายเลข8เข้ากิตติพัฒน์วงสมบัตินะครับและอีก1ตัวผู้เล่นที่ออกนะครับของเชียงใหม่หมายเลข19ครับธนวิทย์ธนกฤษพัฒน์เชียงใหม่ก็เปลี่ยน2คนเลยนะครับเมลวินเดรูครับกับธนวิทย์ครับถูกถอดออกนะครับแล้วก็ส่งทางด้านของกิตติพัฒน์วงสมบัติแล้วก็อีกคนนึงคือพงศกรศรีรอดครับลงไปใช้โควต้าครบแล้วนะครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดขณะที่ชัยนาทครับ4คนครับที่ลงไปกับการเปลี่ยนตัว2ครั้งยังเหลือได้อีก1คนนะครับอีก1ครั้งครับขออภัยอีก1ครั้งแล้วก็อีก1คนแล้วครับของชัยนาทนนทวัฒน์จะให้กับซิลวาเปิดจังหวะหนีแล้วเอ้าแล้วแหมมงคลชัยมาเก็บได้ครับพุทธศิลป์ฟาวลิสต้ากับเนนิสเนียบราสครับมีปากมีเสียงกันนิดนึงจากจังหวะปะทะเมื่อสักครู่เลยครับเกมเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับของเกมนี้มาได้3ประตูในครึ่งเวลาหลังเลยนะครับชัยนาทฟองแฮนด์บอลแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับยามสปีดเร็วอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่มงคลชัยอนุวัฒน์เดนิสเนียบราสครับแล้วแทงช่องนี้ภูมิพัฒน์สุดเหยียดไปนิดนึงนะครับช่วยกันดีครับอนุวัฒน์ไม่ตรงจุดครับพุทธศิลป์บอกว่าตั้งตรงนี้ครับต้องให้มันตรงจุดครับโอ้ยจังหวะนี้เป็นคาสุกิหรือเปล่าครับเป็นคาสุกิมุราคามิครับกุมไปที่ข้อเท้าซ้ายครับ
เล่นได้ดีนะครับวันนี้คาสุกิมูราคามิสิ่งที่เห็นที่เขาเพิ่มขึ้นมาในช่วงเล็กที่2นี่คือลูกดุดันมากขึ้นแล้วครับมีจังหวะเข้าที่ดุดันแล้วก็ชัวร์มากขึ้นแล้วครับสำหรับคาสุกิเองปริญญาครับจะเปิดเกมขึ้นมาทิ้งยาวมาที่เอริวาโตซินวาแต่ว่าโดนหม่งสกัดทิ้งไปเบลลิงตันโอ้โหยกให้ครับเอริวาโตซินวาจังหวะนี้สวยเลยครับเบลลิงตันซินวาไปเสา2แต่ว่านนทวัฒน์ตัวเล็กกว่าเยอะครับตรงนั้นทิ้งขึ้นมาพื้นที่ว่างปริญญาถึงก่อนครับดึงเหลี่ยมไว้ดีครับสุขสันต์โอ้โหเข้าจังหวะนี้ต่างคนต่างมองบอลแล้วครับแล้วสุดท้ายเป็นลูกทุ่มของเชียงใหม่ยูไนเต็ดนี่ลักไก่ยิงเลยนะครับเปิดขึ้นมายังดักได้ครับคาสุกิมุราคามิจบจากเกมนี้ชัยน่าจะยกทัพออกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับจะเล่นเกมในวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับสำหรับชัยน่าทอนบิวเองขณะที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดจะกลับไปเล่นในบ้านนะครับสำหรับเชียงใหม่อยู่ในเกตเองกลับไปเล่นในบ้านเจอกับศุลกากรนะครับเชียงใหม่นะจะไปเล่นวันอาทิตย์ที่7นะครับชัยนาทไปเยือนจะเล่นวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์ชัยนาทโปรแกรมช่วงแรกหนักพอสมควรนะครับเจอเชียงใหม่ยูไนเต็ดแล้วก็ไปเยือนขอนแก่นทีมอันดับที่2เลยครับของตารางจากนั้นเนี่ยกลับมาเล่นในบ้านเจอกับอุทัยธานีบ้านใกล้เรือนเคียงครับที่หนีโซนท้ายตารางอยู่นะครับน่าเสียดายนะครับที่ไม่สามารถมีแฟนบอลเข้าชมได้ไม่อย่างนั้นเชื่อเหลือเกินว่าชัยนาทพบอุทัยในเกมนัดนั้นเนี่ยเป็นเกมที่บิ๊กแมตช์แน่นอนเลยครับทางสโมสรชัยนาทบิวครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาผู้เล่นเปลี่ยนผู้เล่นอีก1คนนะครับชัยนาทเป็นคนที่5นะครับเราเป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนครั้งที่3นะครับอภิโชคนะครับศิระวงศ์แทนกับทางด้านของคาสุกิมูราคามิครับมาเล่นเลยมาเล่นน้องนี่บอลนี่บอลคาสุกิมูราคามิอภิโชคศิระวงศ์นี่ชัยนาทดึงมาจากเกษตรศาสตร์ FC นะครับเคยปีที่แล้วเนี่ยเล่นกับชัยนาทยูไนเต็ดแล้วนะครับเคยได้เห็นฝีเท้าแล้วครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็คที่ถนัดเท้าซ้ายถือว่าหายากพอสมควรแล้วครับตอนแรกเนี่ยอยู่กับสมุทรสาครแล้วก็ย้ายไปเกษตรศาสตร์วางขึ้นมาเกมอยู่ไม่ถึง3นาทีแล้วครับในจะครบ90นาทีแต่ว่าจังหวะนี้นนท์ม่วงงามออกมาเร็วครับภูมิพัฒน์
ภูมิพัฒน์กันทเนศมาที่ปริญญาปริญญาแล้วจังหวะนี้พุทธศิลป์ไม่ว่าอะไรนะครับไปเสียบอลตรงกลางแต่ว่าแหมมงคลชัยก็ไม่มีอะไรนะครับมงคลชัยเองเขาก็หยุดเกมไว้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเปาลิสต้าก็งุนหงิดแล้วครับด้วยสกอร์ที่ตามหลังด้วยแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เหลือน้อยกว่าด้วยหยอดเข้ามาจังหวะนี้ไม่ผ่านครับภูมิพัฒน์แล้วมาที่มงคลชัยไปที่ภูมิพัฒน์อีกครั้งหนึ่งภูมิพัฒน์วางขนานเส้นมาที่นนทวัฒน์นนทวัฒน์โอ้โหจ่ายย้อนหลังอนุวัฒน์ไปอนุวัฒน์น่ะเตรียมพุ่งขึ้นหน้าไปแล้วนะครับแล้วพยายามแทงช่องกลางจังหวะนี้วันนี้ต้องบอกว่าเกมรับชัยนาทค่อนข้างที่จะเล่นกันได้ยอดเยี่ยมมากนะครับจังหวะแทงตรงกลางเนี่ยปิดเชียงใหม่ยูไนเต็ดหมดเลยครับอยู่ที่วาลิสต้าเอาแล้วบอลโอ้โหอัดกันตรงนี้เป็นชัยนาทที่เสียฟาวนะครับเกมที่ชัยนาทบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดจะเป็นการถ่ายทอดสดทางของเพจ Facebook ของชัยนาทฮอนบิลเนี่ยนะครับจะเป็นการถ่ายโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับดูลุ้นจังหวะนี้ก่อนนะครับครับทดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาหลังฟรีคิกยอดมาจังหวะนี้เอาแล้วบอลตกพื้นแต่ว่าเดนิสไปเข้ามือทางด้านของกิตติพันธ์แสนสุขครึ่งหลังทดเวลาการแข่งขัน2นาทีครับภูมิพัฒน์ติดเครื่องแล้วครับข้างหน้านะมีเอริเวลโตกับนนทวัฒน์ยังไงภูมิพัฒน์ยอดมาให้เอริเวลโตแต่ว่าไม่ถึงครับก็การถ่ายทอดสดการสนับสนุนของสโมสรฟุตบอลชัยนาทฮอนบิลก็ต้องขอขอบคุณนะครับวังขนายนะครับน้ำตาลที่ไม่เหมือนใครนะครับที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักแล้วก็สนับสนุนให้กับทีมมาโดยตลอดครับ STB ครับสปอร์ตไทยบาวาเรียนะครับผลิตภัณฑ์วอริกครับลีโอครับแล้วก็อิดิมิสึรวมถึงมาดูจังหวะนี้ก่อนแต่ว่าชัยนาทโดนตีไข่แตกครับไล่มา1ประตูต่อ3ครับโอ้โหรักษาคลีนชีทไม่ได้อีกแล้วครับชัยนาทเป็นทวินบทสมบัตินะครับยิงไล่ให้กับทางด้านของเชียงใหม่ยูไนเต็ดมาเป็น1ประตูต่อ3โอ้เพิ่งชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเซ็นเตอร์แบ็คของชัยนาทวันนี้ทำหน้าที่ได้ดีไม่พลาดครับโดนเจาะไปอีกแล้วครับก็ขอขอบคุณคูโบต้านะครับ Air Asia Black Canyon ครับ Isuzu China นะครับผลิตภัณฑ์เกส Ducati แล้วก็หมู่บ้านทวีราบแกนวิลครับแล้วว่าเกมกำลังจะทดเวลาครบแล้วนะครับเตะเปิดเกมขึ้นมาจังหวะนี้ก็ผู้ตัดสินน่าจะเป่านกหวีดหมดเวลาแล้วนะครับยังปล่อยให้จังหวะนี้ดำเนินต่อก็จบ90นาทีนะครับชัยนาทฮอนบิลเปิดบ้านเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1ครับชัยนาทได้3ประตูนะครับจากเอลิโวโตซินวานะครับวรายุทธก่อมนาคแล้วก็อนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์นะครับขณะที่ประตูตีไข่แตกนะครับของเชียงใหม่ยูไนเต็ดเป็นทวินบุตรสมบัตินะครับในช่วงนาทีที่90พอดีแล้วก็เกมนี้มี1ใบแดงนะครับเป็นรณพีเชยคำดีนะครับเซ็นเตอร์แบ็คของเชียงใหม่ยูไนเต็ดที่โดน2ใบเหลืองแล้วก็
โดยใบแดงเหลือ10คนด้วยครับจบเกมวันนี้ทำให้ชัยนาทแข่ง18นัดนะครับพวกเขามีเป็น26คะแนนครับแต่ว่ารั้งอันดับ8ของตารางเช่นเดิมขณะที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับยังอยู่อันดับ3นะครับในการมี33คะแนนเกมนัดถัดไปชัยนาทฮอนบิลจะบุกไปเยือนขอนแก่นยูไนเต็ดวันเสาร์ที่6กุมภาพันธ์นะครับขณะที่เชียงใหม่ยูไนเต็ดกลับไปเล่นในบ้านวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ด้วยการพบกับศุลกากรยูไนเต็ดนะครับวันนี้การถ่ายทอดสดแล้วก็การบรรยายเกมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับไกลโอ้ยบอกกันดีๆมันยก3มันชอบได้แล้วมาดูดิตัวประหลาดตัวประหลาดตัวประหลาดคือตัวที่ไม่เหมือนใครตัวที่แตกต่างในสังคมเราไม่ได้มีตัวเดียวนะครับมีหลายตัวรวมทั้งตัวนี้วังขนายน้ำตาลที่ไม่เหมือนใครใครบอกว่าการแข่งขันเริ่มต้นที่สัญญาณไฟเพราะสำหรับน้ำมันเครื่อง Idemitsu มันเริ่มตั้งแต่คุณสตาร์ทด้วยสูตรใหม่ Idemitsu Racing ที่ช่วยให้เครื่องยนต์พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพื่อสมรรถนะสูงสุดทุกจังหวะปกป้องเครื่องยนต์ทุกสภาวะยกระดับรถของคุณไปอีกขั้น Idemitsu ผู้นำด้านน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นหอมรวมสิทธิชัยถูกใจทันทีที่สัมผัสใหม่แทรกเตอร์คูโบต้า L Series Space